ไทยเมาทูเมาสำหรับช่วงนี้ของเราไทยเมาทูเมานะคะแม่เรามีประเด็นเกิดขึ้นแต่พี่แก้วจ๋าเขาบอกว่าร้อนระอุขึ้นมาเลยสำหรับเรื่องราวปมรักครั้งใหม่นะคะของคุณแต้วณัฐพรนั่นเองแม่ก็ช่วงนี้เนี่ยนะคะเรียกว่าหลายๆคนในโซเชียลเขาก็เหมือนเป็นแบบนักสืบสืบเก่งแคปเก่งเห็นว่ามีการไล่ลำดับไทม์ไลน์ด้วยนะลงรูปวันนี้กับคนนี้วันนี้ไปนั่นวันนี้ไปนี่อะไรเงี้ยนะคะเรียกว่าละเอียดยิบจริงๆยิบมากโอ้โหคือโซเชียลนี่คือแบบน่ากลัวมากสืบเก่งนะคะสำหรับเรื่องราวนะของคุณแต้วณัฐพรนั่นเองค่ะเขาบอกว่ามันเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาอีกแล้วรอบนึงนะคะหลังจากที่พี่มดดำคชาภาเนี่ยเขาบอกว่าเผยหลุดปากว่าเอ๊ะนางเอกสาวน้องแต้วเนี่ยนะคะกำลังคบหาอยู่กับไฮโซอีกคนนึงซึ่งเป็นคนใหม่ซึ่งคนเนี้ยเขาเป็นแฟนเก่าของเพื่อนฉันเองเนี่ยตอนแรกก็พูดอย่างงี้ก่อนนะคนก็เอ๊ะอะไรยังไงสรุปพูดไปพูดมาก็อ่ะบอกเลยละกันวุ้นเส้นไงนางก็พูดเองของนางเองก็คือเหมือนเป็นแฟนเก่าของคุณวุ้นเส้นนั่นเองมายังไงกันชื่อว่าคุณในประนายไฮโซในค่ะเหมือนตอนแรกเหมือนพี่มดดำจะเหมือนจะไม่พูดนั่นจะเหมือนอักษรย่อแต่สักแป๊บนึงสัก 2-3 นาทีแกก็พูดชื่อของแกมองมาเองเลยไม่เหลือนะนะก็คือเป็นหนุ่มนักธุรกิจพันล้านซึ่งเป็นอดีตหวานใจของคุณวุ้นเส้นที่หน้าคล้ายวีเจแป้งของเราขอบพระคุณค่ะก็เซอร์ไพรส์กันไม่น้อยเลยนะคะเมื่อพี่สาวของคุณแต้วได้ออกมาคอมเมนต์ในเพจดังเพจนึงก็คือใต้เตียงดาราพี่แก้วได้ติดตามไหมเพจนี้ได้กดไลค์ไหมคะก็มีไม่ได้กดไลค์แต่ว่าก็ติดตามเฉพาะบางข่าวของบางคนอ๋อบางคนใช่ไหมไม่เหมือนหนูหนูได้แฟนตัวยงเลยนะคะจริงกดไลค์ทุกโพสติดดาวติดดาวไว้ค่ะก็เพจใต้เตียงดาราเนี่ยเขาก็ได้เผยเรื่องราวทั้งหมดที่ค้างคาในใจใครหลายคนนะคะโดยอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจแบบชัดๆตรงๆว่าแต้วกับต้นคบกันมานานมากจากความรักวัยเด็กกลายเป็นความผูกพันแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่ยังไม่สามารถมองภาพอนาคตขั้นต่อไปที่ชัดเจนได้จึงได้ถอยกลับมาโดยยังมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันอยู่ยืนยันจบกันด้วยดีเรื่องเป็นงี้แต้วคบต้นมานานก็รักกันดีคบกันมานานมากจนความรักวัยเด็กกลายเป็นความผูกพันที่ได้บอกไปเนาะเมื่อถึงจุดหนึ่งเขาก็แบบก็เปลี่ยนสเต็ปเนาะนั่นนะทีนี้นะก็คือเหมือนว่าก็คือพี่สาวก็เข้ามาเคลียร์ในเพจดังเพราะว่าคอมเมนต์ในเพจเนี้ยมันค่อนข้างร้อนแรงมากๆพี่แก้วนะคะบางคนก็เหมือนว่าเอาแบบมาแปะอ้าวแต้วเนี่ยจนขึ้นแฮชแท็กเลยอันดับหนึ่งแต้วณัฐพรนั่นเองนะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยสงสารพี่ต้นจังเลยทำไมพี่แต้วแบบทิ้งคบซ้อนหรือเปล่าตอนแรกไหนบอกว่ารักกันดีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะคะแหมก็เรียกว่าเป็นกระแสขึ้นมานะคะแล้วพอพี่เต๋าพี่สาวพี่เต้าเนี่ยไปเม้นนะคะก็หลายๆคนก็ชัดเจนมากขึ้นมาแล้วกันว่าสรุปว่าเขาเลิกกันด้วยดีนะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พี่เต๋าเองก็บอกว่าพอมีคนเริ่มทำความรู้จักคุยกันรู้สึกดีต่อกันแต้วที่จะบอกต้นนะคะซึ่งก็คือเหมือนไม่อยากให้คุณต้นรู้จักคนอื่นอะไรเงี้ยนะคะก็แล้วก็ที่สำคัญคือคุณเต้าเองก็เลือกที่จะไปบอกกับแฟนเก่าของไฮโซนายอย่างคุณวุ้นเส้นเองด้วยนะคะเพราะว่าก็เหมือนเคยเจอกันตามงานหลายครั้งหลายรอบก็เลยอยากจะไปบอกเองอะไรอย่างเงี้ยพี่แก้วเนาะแล้วก็เขาบอกว่าสุดท้ายมาเนี่ยนะคะจากการที่คุณวสเขาเรียกอักษรย่อเป็นวสนะไปที่พี่มดเนี่ยแล้วก็ทุกคนก็ได้รู้นั่นเองนะเอาเป็นว่าเคลียร์ชัดๆไปเลยนะคะก็พี่เต๋าเนี่ยพี่สาวคุณแต้วเนี่ยก็ออกมาพิมพ์ค่อนข้างละเอียดเหมือนกันเนาะค่ะขาเมาก็ไม่ต้องเมากันแล้วแหละเขาออกมาพูดแล้วชัดเจนนะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าทางคุณแต้วเองเนี่ยจะออกมาพูดอะไรไหมสถานะจะใช่หรือไม่ใช่ยังไงนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแค่การเริ่มต้นเพิ่งเริ่มรู้จักเพิ่งคุยกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแต่เห็นเขาบอกว่าตอนนี้หลายคนเนี่ยก็เข้าไปแห่นะคะติดตามอินสตาแกรมของคุณไฮโซไนแล้วเรียบร้อย กดไลค์รัวๆนะคะและเห็นว่าไฮโซไนไม่ใช่ใครที่ไหนคะพี่แก้วค่ะเขาเป็นน้องชายของคุณพกซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของคุณอ้ําพัชราภานั่นแหละนะคนก็เลยแบบนะเม้นกันร้อนแรงมากจริงถ้าเกิดเข้าไปดูในเพจนะคะก็ติดตามและการเพิ่มเติมกันได้นะคะส่วนใครที่อยากจะดูเพิ่มเติมมีเม้นอะไรบ้างก็เข้าไปเลยเนี่ยตามเพจที่เราแปะไว้ให้นั่นก็เข้าไปนอนอยู่ใต้เตียงได้เลยใช่ก็จะเจอพี่แป้งเจอพี่แป้งเม้นอยู่นะคะจะนอนเบียดกับพี่แป้งใช่กับพี่ไออีกคนนึงนี่แหละคนนี้แหละพี่แก้วก็หน้าตาดีก็ตีอ่ะก็ตีนะอันนี้พี่สาวหน้าเหมือนกันนะพี่ว่าพี่สาวหน้าเหมือนจักรจันหล่ะคล้ายๆใช่ไหมนั่นแหละ
อันนี้ก็ขอบคุณข่าวนี้กันละกันนะคะจากข้อมูลแฟนเพจนะคะของทางเพจแต้เตียงดารา IG ของคุณแต้วแล้วก็ช่วงนี้ของเราด้วยกับไทยๆ Mouth to Mouth ค่ะไทยๆ Mouth to Mouth